ครับก็ต้องก่อนหนึ่งเนื้อขอขอบคุณนะทางซอฟโฟกัสนะครับที่ให้เกียรติสามนี่นะก็มาร่วมพูดคุยด้วยนะครับในวันนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทมีสามธุรกิจด้วยกันนะครับธุรกิจแรกก็คือในส่วนที่เป็นสินเชื่อนะเงินให้กู้ยืมนะก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถภายใต้กับของแบงค์ชาตินะครับแล้วก็รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้กับของแบงค์ชาตินะครับแล้วก็สินเชื่อที่มีรถเป็นประกันสินเชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใต้ประมวลแพ่งพาณิชย์นะฮะอันนี้ธุรกิจหลักที่หนึ่งนะฮะธุรกิจหลักที่สองเนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นธุรกิจเช่าซื้อนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ฟ้าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ธุรกิจที่สามคือธุรกิจในเรื่องของนายหน้าประกันวินาศภัยนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจหลักของบริษัทนะสามบริษัทสามธุรกิจด้วยกันนะในส่วนของในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะฮะก็บริษัทมีรายได้รวมนะอยู่ที่ประมาณ369ล้านบาทนะครับเติบโต 17% นะเทียบกับช่วงเดียวกันที่ผ่านมานะครับในส่วนที่เป็นรายได้จากการขายนะสินค้าเนี่ยเติบโตมา 21% นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเติบโตมา 11% นะครับแล้วก็ในส่วนของปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็เติบโตมา 14% นะกำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยไตรมาส1อยู่ที่19.5 ล้านนะเติบโตประมาณ 9% จากช่วงเดียวกันที่ผ่านมานะครับในส่วนที่เป็น Q2 นะฮะเราคิดว่าในส่วนที่เป็นไตรมาส2เนี่ยนะฮะน่าจะมีรายได้รวมนะรายได้จากการขายนะแล้วก็พอร์ตสินเชื่อเนี่ยยังคงต่อเนื่องดูนะครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าปีนี้เนี่ยผลประกอบการน่าจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาพอร์ตสินเชื่อรวมนะครับตอนนี้ปัจจุบันของเราอยู่ประมาณ 2,830 ล้านนะครับก็ในส่วนที่เป็นหลักๆเนี่ยเป็นธุรกิจพอร์ตของสินเชื่อเงินกู้ยืมนะประมาณ 92% นะครับแล้วก็พอร์ตเช่าซื้อเนี่ย 8% นะครับเป้าหมายปีนี้เนี่ยนะเราจะเติบโตนะลุกในส่วนที่เป็นพอร์ตเช่าซื้อนะการขายสินค้าเนี่ยให้มากขึ้นครับเพราะว่าตรงเนี้ยพอร์ตตรงนี้เนี่ยมันมีสินเชื่อที่เป็นไฮยูนะประเด็นหลักสำคัญเลยก็คือว่าเนี่ยเป็นจุดที่แตกต่างจากนอนแบงค์นะทั่วไปกว่า20บริษัทในตลาดซับนะฮะมีเรานะเป็น1ใน2เจ้านะฮะที่ทำสินเชื่อเช่าซื้อในส่วนที่เป็นเครื่องใช้ฟ้านะเครื่องใช้ฟ้าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะโน้ตบุ๊กตรงนี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีข้อแตกต่างที่ดีนะกว่ารายอื่นนะรายอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดเนี่ยมีเฉพาะสินเชื่อเงินกู้ยืมนะซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นสินเชื่อที่โตนะผลตอบแทนโตในลิมิตนะครับดอกเบี้ยเนี่ยเพดานดอกเบี้ยได้ถูกแคปนะจากแบงค์ชาตินะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสินเชื่อในส่วนที่เป็นสินค้าที่เราขายตรงนี้ในสินเชื่อเช่าซื้อตรงนี้เนี่ยนะนี่เราสามารถเติบโตนอกลิมิตได้นะก็คือสินเชื่อตรงนี้เนี่ยมีไฮมาร์จินนะครับแล้วก็มีไฮยิลด์ที่สูงนะครับเพราะว่าไม่ถูกแคปเพดานดอกเบี้ยแบงค์ชาตินะตรงนี้ปีนี้เราจะลุกตลาดตรงนี้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสินค้านะต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเครื่องใช้ฟ้านะตรงนี้ก็จะมีแอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้านะที่ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วนะเป็นของจำเป็นในครัวเรือนนะครับขณะเดียวกันในส่วนที่เป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยอันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะสำคัญในการใช้ชีวิตนะการทำงานการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีโอกาสในการเติบโตนะค่อนข้างสูงเพราะเป็นสินค้าจำเป็นทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อสินค้าที่เป็นมือถือนะปีนี้เรามีเทคโนโลยีนะเราพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องล็อกโฟนเนี่ยมาใช้นะซึ่งจากการที่เรามาใช้เนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกลางไตรมาส4ที่ผ่านมานะผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีนะในส่วนของการขายก็เติบโตโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นการชำระเงินเนี่ยดีขึ้นต่อเนื่องนะตัว cash collection เนี่ยที่เรามาใช้ไตรมาส4นี่นะเปอร์เซ็นต์อยู่มาสัก 88% นะมันก็เก็บเงินเนี่ยดีขึ้นมาต่อเนื่องทุกเดือนนะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 96%นะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ผลการเก็บเงินเนี่ยดีขึ้นชัดเจนแล้วก็สามารถลด NPL ลงได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราจะลุกในส่วนที่เป็นล็อกโฟนตรงนี้มากขึ้นนะครับพยายามเพิ่มเป้าตรงนี้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะตรงนี้มันสินค้าตรงนี้มันมีข้อดีตรงนี้เป็นไฮมาร์จินนะไม่ถูกแคปเปอร์ดานดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเรามีการปรับยิวนะดอกเบี้ยเช่าซื้อในส่วนที่เป็นกลุ่มมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะรวมถึงเครื่องใช้ฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกด้วยก็มั่นใจนะปีนี้เนี่ยรายได้จากการขายนะรายได้รวมแล้วก็ตัวของกำไรนะจะก้าวกระโดดนะจากปีที่ผ่านมาครับเก
ครับก็ล็อกโฟนนะครับตรงนี้อย่างที่เรียนไปนะอันนี้ช่วยเราได้มากเลยนะสามารถช่วยในเรื่องการเก็บเงินชำระเงินนะ cost cash collection ดีขึ้นและ NPL ลดลงชัดเจนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีเดียวที่เรามาใช้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับล็อกโฟนนะฮะเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยนะในส่วนที่เป็นเอามาใช้ออกแบบโปรแกรมนะโปรแกรมเนี่ยนะอันนี้ก็คือเราเรียกโปรแกรมภายในเนี่ยเรียกว่าโปรแกรม Simplify Product นะครับซึ่งโปรแกรมตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องการวิเคราะห์นะแล้วก็ออกแบบนะผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เหมาะกับคุณสมบัตินะความต้องการแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโปรแกรมตรงนี้มันจะใช้ควบคู่กับล็อกโฟนปัจจุบันนี้นะก็คือผลเนี่ยมันค่อนข้างได้ผลตอบรับที่ดีนะ Cash Collection ดีขึ้น NPL ลดลงชัดเจนนะนอกจากเทคโนโลยีในเรื่องของตัวล็อกโฟนนะตัว Simplify Product ที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วนะฮะเรามีกำลังพัฒนานะในส่วนที่เป็นจริงๆเราเห็นความสำคัญนะของเรื่องของ AI นะ Data Analytics นะฮะตรงนี้ปัจจุบันเดี๋ยวเรามีการพัฒนาโปรแกรมนะเอาเทคโนโลยีของตัว Machine Learning มาใช้นะครับตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการพยากรณ์นะความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านะความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายนะเพื่อเอามาใช้ในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นสามารถช่วยพยากรณ์นะในเรื่องของในเรื่องของการติดตามในเรื่องของการชำระหนี้ของลูกค้านะในแต่ละงวดนะการไหลตกชั้นหนี้ต่างๆของลูกค้าเนี่ยนะตรงนี้มันจะช่วยพยากรณ์เลยว่าลูกค้ารายนี้พฤติกรรมที่จ่ายเงินนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีแนวโน้มอาจจะมีแนวโน้มที่จะไหลตกชั้นหนี้นะในงวดนี้ตรงนี้มันจะช่วยงานในเรื่องของการติดตามหนี้นะรวมถึงในเรื่องของจะสามารถลด NPL ลงมาได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในช่วงของการพัฒนาในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องการสเกลนะสเกลธุรกิจของเราให้สามารถขยายการเติบโตได้มากขึ้นนะเร็วขึ้นนะช่วยในเรื่องของการให้ลูกค้าเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการของเราได้ทั่วถึงทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้นก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าปีนี้เนี่ยรวมถึงปีต่อๆไปเนี่ยรายได้ของเราเนี่ยน่าจะเติบโตมากขึ้นจากการรวมถึงในเรื่องของการชำระหนี้ต่างๆเนี่ยมันจะเติบโตและก็ดีขึ้นนั้นในส่วนที่เป็นการขายนะการปล่อยสินเชื่อแล้วก็การเก็บเงินอันนี้รวมถึงเรื่องของสินค้าประกันภัยด้วยก็ต้องเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่เป็นการเติบโตของธุรกิจนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายโมเดลด้วยกันนะก็ต้องยอมรับนะว่าการเปิดสาขาโมเดลการเปิดสาขาเนี่ยมันก็เป็นโมเดลที่ดีนะฮะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสามารถคอนเนคหรือว่าเข้ามาติดต่อพูดคุยสอบถามกับพนักงานในบริษัทในสาขาได้นะก็เป็นช่องทางนะที่ดีในการเติบโตนะแต่เบื้องต้นต้องเรียนอย่างนี้นะว่าการเปิดสาขาเนี่ยมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเปกโอเปกเอ่ยนะค่าเช่าเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟบุคลากรอะไรต่างตรงนี้เนี่ยนะก็การเปิดแต่ละที่เนี่ยก็ใช้เงินเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะเราพยายามมุ่งนะมุ่งขยายนะการเติบโตของธุรกิจเนี่ยนะเพิ่มเติมนั่นในส่วนที่เป็นตัว Light Asset Model นะคอนเซ็ปต์ของแม็ก Light Asset Model นี่คือสามารถที่จะสเกลนะขยายธุรกิจกระจายรายได้เติบโตได้ให้มากแต่ว่าค่าใช้จ่ายให้น้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็กำลังทำในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะฮะในเรื่องของตัวเรามีโครงการ Workplace นะฮะที่เจาะสารประกอบการที่มีคนทำงานจำนวนมากนะครับเรามีทีม RM นะที่เป็นทีม Direct Sales นะขายสินเชื่อนะให้กับทั้ง B2B B2C นะสินเชื่อเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถกระบะรถสินเชื่อรถบรรทุกต่างๆนะเรามีช่องทางในเรื่องของการทำการมีเอเจนต์ในพื้นที่นะแนะนำลูกค้าให้เรานะครับแล้วก็เราจะมีเรื่องของตัว MCM นะพนักงานลูกค้าเก่าเนี่ยนะใช้ดีบอกต่อนะคือลูกค้าเก่าของเราเนี่ยถ้าแนะนำลูกค้าใหม่ให้เราตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีผลตอบแทนให้ด้วยนะครับขณะเดียวกันนะเราจะมีในส่วนที่เป็นตัวโซเชียลแพลตฟอร์มนะที่เป็นตัวคอมเมิร์ซนะฮะในช่องทางที่เรากำลังเจาะปัจจุบันเพิ่มเติมนะก็คือช่องทาง TikTok นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องของตัวการร่วมมือนะกับร้านตู้มือถือนะร้านโทรศัพท์มือถือที่ตอนนี้เรากำลังลุกโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับแล้วก็เราก็จะมีการดีลกับพันธมิตรธุรกิจนะเพิ่มเติมนะครับในดีลใหม่ๆนะที่ล่าสุดที่เราดีลกันอยู่นะก็คือในส่วนที่เป็นชาวนะชาวอินเนอร์ยี่ซึ่งลูกตลาดในเรื่องของสินเชื่อโซโลรูปท็อปนะครับแล้วก็ในส่วนที่ล่าสุดเนี่ยเรากำลังเซอร์เวย์นะพื้นที่ในการเปิดนะจุดขายเอาเลทหรือช็อปมือถือมากขึ้น
พยายามจะเปิดช็อปมือถือเนี่ยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นนะครับสำหรับงบมาลงในการลงทุนเนี่ยปีนี้เรากันในส่วนที่เป็นงบมาในการพัฒนาเทคโนโลยีนะก็คือช่องทางที่เป็นไลฟ์แอสเซทโมเดลตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ตรงนี้เนี่ยเรามีการจัดงบประมาณเนี่ยในการลงทุนไว้มาสัก20ล้านบาทในปีนี้ต้องเรียนนะครับเบื้องต้นอย่างนี้ว่า EC เนี่ยนะเป็นพื้นที่มีศักยภาพนะเติบโตสูงสุดของประเทศนะครับแล้วก็ตรงนี้มีผู้ประกอบการนะมีคนทำงานในนั้นเยอะมากนะก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะอันนี้เพราะว่านโยบายรัฐเนี่ยส่งเสริมนะครับในเรื่องของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EC ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะ FDI นะภาคเอกชนต่างๆมาลงทุนในพื้นที่เยอะนะทำให้มีสารประกอบการเนี่ยแล้วก็คนทำงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับปัจจุบันเนี่ยมีสารประกอบการนะในภาคตะวันออกทั้งหมด7จังหวัดเนี่ยอยู่ประมาณ 55,000 แห่งนะครับแล้วก็มีคนทำงานในสารประกอบการเหล่านั้นเนี่ยประมาณสัก2ล้านคนอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเลยนะครับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนี่ยปีนี้รวมถึงปีต่อไปเนี่ยเราจะลุกหนักในส่วนที่เป็นมือถือนะครับรวมถึงเครื่องไฟฟ้าด้วยนะครับต้องเรียนว่ากลุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเชื่อว่านะเชื่อว่าลูกค้าในพื้นที่7จังหวัดออกพัดออกตรงนี้เนี่ยรู้จักเราดีนะเพราะเราทำธุรกิจตรงนี้มานานนะแล้วก็มีความชำนาญรู้จักลูกค้าในพื้นที่นะค่อนข้างดีนะส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยมองเราเป็นเราจะเป็นราชาเงินผ่อนในพื้นที่นะครับก็ตลาดตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่นะปีนี้เราจะมุ่งมั่นในตรงนี้ให้ได้และที่สำคัญนะในส่วนที่เป็นมูลค่านะมูลค่าตลาดนะมูลค่าซื้อขายนะต่อปีนะของสินค้าที่เราจำหน่ายทั้งหมดตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะที่มูลค่าเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยประมาณ 18,000 ล้านบาทนะแล้วก็ในส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยประมาณ 12,000 ล้านบาทนะแล้วก็เครื่องไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 25,000 ล้านบาทรวมๆเนี่ยประมาณ 55,000 ล้านบาทตรงนี้เยอะมากเลยนะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าถามว่าเราเนี่ยเราอยู่ประมาณเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยยอดขายของเราเนี่ยไตรมาสสิ้นปีที่แล้วเนี่ยขายสินค้าทั้งหมดของเราเนี่ยอยู่มาสัก800ล้านบาทคิดประมาณแค่ 1.5% ของมูลค่ารวม 55,000 ล้านบาทแล้วก็มือถือนะมือถือของเราเนี่ยขายปีนึงมาสัก300ล้านบาทคิดประมาณแค่ 1.7% นะของมูลค่าตลาดมือถือนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ประมาณ 1% กว่าตรงนี้มันค่อนข้างน้อยมากมองในมุมนึงคือจะมีโอกาสในการเติบโตมีช่องว่างในการเติบโตอีกเยอะมากนะเรามั่นใจในศักยภาพเป็นการเป็นราชาเงินทองของเราในตรงนี้เราจะมีโอกาสเติบโตก้าวกระโดดในตรงนี้นะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้แหละเราก็มีเรื่องของตัวสินเชื่อโซลูชั่นท็อปนะฮะที่เราร่วมมือกับชาวอินเดียนะครับเป้าหมายเนี่ยเจาะตลาดทั้ง B2B ถึง B2C นะไม่ว่าจะเป็นสารประกอบการนะโรงงานบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆรวมถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับปีนี้เนี่ยเราจะเจาะตลาดตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะจากเป้าหมายที่สารประกอบการทั้งหมดเนี่ยประมาณ 55,000 แห่งตรงนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะปัจจุบันเนี่ยเรามีการเซตทีมงานนะในเรื่องของการเจาะตลาดตรงนี้นะโดยเฉพาะโครงการ WordPress นะที่เจาะประสานประกอบการทีมงานของเราเนี่ยเจาะตรงนี้เนี่ยผู้ประกอบการ 55,000 แห่งนะแล้วก็ในส่วนที่เป็นพนักงานคนทำงานนั้น2ล้านคนนะอันนี้เรามุ่งเป้าหมายตรงนี้เป็นพุ่งเป้าหมายหลักครับช่วงที่ผ่านมานะจนถึงปัจจุบันนะเรามีเครดิตสกอร์ลิ่งของเรานะฮะที่เราเซตขึ้นมานะครับก็หลักการสำคัญของเครดิตสกอร์ลิ่งที่เราเซตลงมาเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งในส่วนที่เป็นความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้ารวมถึงในเรื่องของหลักประกันด้วยนะครับในส่วนของความสามารถในการชำระหนี้เราจะให้ความคันพิจารณาในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาชีพนะความสม่ำเสมอของรายได้นะรวมถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะครับในส่วนที่เป็นมูลค่าของหลักประกันนะในส่วนหลักประกันตรงนี้เนี่ยนะเราให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของตัวมูลค่าหลักประกันนะสภาพหลักประกันแล้วก็ในส่วนที่เป็น LTV นะในการปล่อยสินเชื่อนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาตลอดนะเรามีการทบทวนประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ผลตอบรับผลประกอบการต่างๆนี่ค่อนข้างดีนะฮะตั้งแต่กลางปีนี้นะฮะเราจะให้ความสำคัญในการเอา NCB เนี่ยมาใช้นะในการสกรีนสินเชื่อเนี่ยกับลูกค้าเนี่ยให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกัน NPL ลงมาได้นะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยนะฮะเรามี credit scoring นะ NCB อยู่แล้วนะฮะเราก็จะมีเรื่องของล่าสุดเนี่ยมีเทคโนโลยี Lock Phone
นะที่เรามาใช้ในเรื่องของการล็อกมือถือนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็แล้วก็เรามีเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนที่เป็นตัว simplified product อย่างที่เราเรียนไปนะฮะในเรื่องของการออกแบบนะวิเคราะห์ออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ความสามารถการชำระหนี้ของลูกค้าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยในเรื่องของการลด NPL ลงมาได้นะครับแล้วก็เราก็อยู่ในช่วงการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นตัว machine learning นะฮะที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการพยากรณ์ความเสี่ยงของลูกค้านะแล้วก็เอามาช่วยในการพิจารณาอนุมัติตัดสินใจในเรื่องของอนุมัติสินเชื่อนะครับแล้วก็พยากรณ์ในการไหลตกชั้นหนี้ของลูกค้าแล้วก็ช่วยป้องกันในเรื่องของตัว NPL นะสามารถทำให้ฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สินเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เป้าหมายเลยนะปีนี้เนี่ยเราจะลุกในส่วนที่เป็นตัวดอกเบี้ยเช่าซื้อนะสินค้านะขายสินค้าเนี่ยนะที่มีไฮมาร์จินนะแล้วก็อยู่สูงตรงนี้นะครับก็เรามีการปรับนะการตั้งแต่ไตรมาส2ปีนี้นะเรามีการเพิ่มยิวนะในส่วนของเช่าซื้อตรงนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะในส่วนที่เป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยโดยเฉลี่ย EAR เนี่ยเรามีการปรับเพิ่มขึ้นมาสัก 43% นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเครื่องไฟฟ้าเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาสัก 26% อันนี้ค่อนข้างจะมั่นใจนะโดยเฉพาะศักยภาพเงินผ่อนของเราเนี่ยเราจะสามารถเติบโตตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถมีรายได้จากการขายเพิ่มมากขึ้นรายได้รวมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือกำไรน่าจะก้าวกระโดดมากขึ้นครับปีนี้เนี่ยนะฮะเราจะลุกในส่วนที่เป็นตัวเช่าซื้อนะการขายสินค้าได้มากขึ้นนะอย่างที่เรียนไปก็คือตัวเนี้ยมันเป็นตัวโปรดักที่เป็นไฮมาร์จินนะฮะมีอยู่ที่สูงนะครับเป้าหมายปีนี้เนี่ยเราตั้งมาในส่วนที่เป็นรายได้จากการขายนะแล้วก็รายได้รวมเนี่ยเติบโตในระดับประมาณสัก 15-20% นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัวพอร์ตสินเชื่อนะก็จะเติบโตต่อเนื่องนะจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าจุดในการเติบโตเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50% ครับเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจแน่นอนนะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราจะลุกตลาดในส่วนที่เป็นการขายสินค้านะแล้วก็ตัวเช่าซื้อนะโดยเฉพาะมือถือนะเพราะว่าเป้าหมายใหญ่เนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นสินค้าตัวมือถือเนี่ยมันมีการเติบโตนะค่อนข้างเยอะนะเติบโตเร็วแล้วก็ความต้องการเยอะนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะว่ากำไรของเราเนี่ยเราค่อนข้างจะเชื่อนะว่าโมเดลที่เราจะบุกไปในการเติบโตไฮมาร์จินตรงนี้มันจะทำให้กำไรปีนี้มันก้าวกระโดดถึงแม้เราจะเป็นธุรกิจบริษัทที่เล็กนะฮะมี market cap ที่ไม่มากแค่พันกว่าล้านแต่ว่าเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ปีนี้เนี่ยเริ่มปีต่อไปเนี่ยในเราลุกในตลาดของเช่าซื้อโดยเฉพาะมือถือตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เรากำไรก้าวกระโดดนะก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยน่าจะพึงพอใจได้